สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ยานิทำซอสมะเขือเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเหลือกากของมะเขือเทศที่ยานิใช้ทำซอสนะคะก็จะเหลือนะคะยานิก็มาทำเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะน้ำจิ้มแจ่วปลาร้านะคะน้ำจิ้มแจ่วมะเขือเทศปลาร้านะคะเพื่อนๆอันนี้สำหรับกินกับหมูย่างหรือว่าปลานึ่งนะคะก็จะอร่อยมากเลยนะคะจิ้มข้าวเหนียวนะคะเสร็จแล้วมันเหลือเยอะนะคะยานี่ก็เลยจะทำเป็นน้ำพริกอ่องนะคะเพื่อนน้ำพริกอ่องนะคะก็จะใส่หมูสับลงไปนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีพริกแกงนะคะมีพริกแกงกับน้ำมันนะคะยานี่ก็ใส่ลงไปแล้วนะคะเพื่อนแล้วก็จะมีผงปรุงรสเกลือน้ำตาลน้ำปลานะคะถ้าหากว่าไม่เผ็ดเราก็จะเติมพริกคั่วลงไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะคะถ้าไม่เปรี้ยวนะคะเราก็จะใช้น้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆมาเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเราก็ไม่ทิ้งนะคะเศษที่เหลือของที่เราใช้ทำซอสมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศก็เป็นลูกอย่างนี้นะคะที่ใช้ทำจะแดงมากเลยนะคะอันนี้ยิ่งเคี่ยวให้มันแห้งๆเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแดงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแดงมากๆเลยนะคะเพื่อนๆมะเขือเทศเนื้อนะคะที่ยานิใช้ทําเป็นซอสมะเขือเทศนะคะแต่ทีนี้มันเหลือนะคะจากที่เราเหลือเราก็จะเอามาทําเป็นน้ําพริกอ่องนะคะอันนี้ก็คือน้ําพริกมะเขือเทศปลาร้านะคะใส่ปลาร้าเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆหอมมากเลยยานิก็จะผัดเครื่องแกงให้หอมนะคะเพื่อนๆเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เอาตามที่เราชอบเลยนะคะใครชอบแบบไหนก็ปรุงรสชาติแบบนั้นไปเลยนะคะก็จะเอาหมูสับลงไปผัดนะคะผัดเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะเอาไปผัดนะคะผัดให้เข้ากันนะคะยานิจะหั่นมะเขือเทศใส่อีกลูกหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็จะใส่มะเขือเทศลงไปอีก1ลูกนะคะอันนี้คือ1ลูกนะคะเพราะว่าเนื้อหมูมันเยอะนะคะเพื่อนๆเนื้อหมูเยอะเกินนะคะก็จะผัดมะเขือเทศให้สุกนะคะแล้วเดี๋ยวก็สุกแล้วนะคะก็ทําให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆเราก็จะปรุงรสเลยนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะเราจะไม่ใส่เยอะนะคะใส่ดูก่อนน้ำตาลนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อนน้ำปลาเราใส่ลงไปทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมรสอีกทีนึงนะคะถ้าไม่เผ็ดแล้วก็จะเติมเผ็ดลงไปนะคะนี่คือเกลือนะคะเพื่อนคนให้เข้ากันนะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนแห้งนะคะเพื่อนก็ชิมรสนะคะลองชิมดูก่อนเนาะเ
คะรสชาตินะคะพอดีเลยนะคะเพื่อนไม่ต้องเติมอะไรนะคะเปรี้ยวหวานก็ปลาเล่มปลาเล่มแล้วได้เลยนะคะเผ็ดนี่คือจะไม่เอาแล้วพอแล้วนะคะความเผ็ดน้ำพริกอ่องนะคะน้ำพริกอ่องของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆน้ำพริกอ่องกับน้ำพริกมะเขือเทศนะคะน้ำพริกแจ่วนะคะอันนี้คือน้ำพริกแจ่วนะคะน้ำพริกแจ่วมะเขือเทศปลาร้านะคะเพื่อนๆส่วนนี้เป็นน้ำพริกอ่องนะคะเพื่อนๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้ก็คงจะกินกับไข่ต้มนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยนะคะน้ำพริกคือผลผลิตที่เหลือจากการทำซอสมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆคือกากมะเขือเทศที่นี่ก็มาทำเป็นน้ำพริกอ่องแล้วก็น้ำพริกแจ่วมะเขือเทศนะคะ